ผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ในหวยอ่ะหวยที่เราซื้อทุกคนชนเล่นหวยคนเลยเล่นหุ้นเธอหวยอ่ะที่เราซื้อทุกๆ15วันหวยออกอ่ะคือมันก็เป็นความสุขของพวกเราในทุกๆ15วันอะนะมันทำให้หัวใจเราเต้นแรงอ่ะ BPM เราเต้นแรงมากคือหวยเนี่ยมันจะในวงกลมเนี่ยมันจะเขียนว่าสัญลักษณ์ว่า Green Industry ก็มีคนปล่อยข่าวปลอมบอกว่าไอ้ Green Industry แปลว่าอะไรมันแปลว่าเนี่ยถ้าเธอเนี่ยไปซื้อสลากที่มันเขียนว่า Green Industry หรือว่า GI เนี่ยนะมันเป็นสัญลักษณ์ของพวกมุสลิมคือตอนนั้นมันมีความพยายามจะแบ่งแยกไทยพุทธไทยมุสลิมใช่ค่ะเราเนี่ยคือประเทศเดียวกันไม่มีเธอไม่มีฉันมีแต่เรานะคะเขาก็บอกว่ามันไม่จริงเลยมันไม่ใช่สัญลักษณ์แบ่งแยกไทยมุสลิมเลยแต่มันเป็นสัญลักษณ์ก็ว่าคือสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเธออย่าไปโยงอย่างนั้นเลยคือสัญลักษณ์ GI คือ Green Industry เป็นมาตรฐานว่าไอฉลาดเธอเขายังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะเขาทำลายความรักระหว่างเรากับกองสลากทุก15วันแต่เขาไม่อยากเป็นมิตรด้วยหรอแต่เขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเธอเพราะว่าคือหมายว่ากระดาษเนี่ยถูกพิมพ์ขึ้นมามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะเลยประทับตาว่า GI เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่า GI เนี่ยแปลว่าฉลากเนี่ยจะไปสนับสนุนพวกมุสลิมนั้นไม่ใช่ข่าวปลอมอย่าแชร์เด็ดขาดเลยนะคะเอาละค่ะ